เรื่องการนินทาและสรรเสริญอาตุละอุบาศกชาวกรุงสาวัตถีมีอุบาศกเป็นบริวารห้าร้อยคนวันหนึ่งพาพวกอุบาศกเหล่านั้นไปวิหารเพื่อต้องการฟังธรรมใครจะฟังธรรมในสำนักพระเรวตะเถระไหว้พระเรวตะเถระแล้วนั่ง ก็พระเถระนั้นเป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้นเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีท่านจึงไม่กล่าวอะไรกับอุบาสนั้นเขาโกรธว่าพระเถระนี้ไม่กล่าวอะไรจึงลุกขึ้นไปยังสำนักพระสารีบุตรเถระยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งพระเถระถามว่า พวกท่านมาด้วยต้องการอะไรเขากล่าวว่าท่านขอรับผมพาอุบาสกเหล่านี้เข้าไปหาพระเรวตะเทระเพื่อต้องการฟังธรรมพระเทระไม่กล่าวอะไรแก่ผมนั้นเลยผมนั้นโกรธท่านจึงมาที่นี่ขอท่านจงแสดงธรรมแก่ผมเถิดลำดับนั้นพระเถระกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงนั่งเถิดอุบาสกทั้งหลายแล้วแสดงอภิธรรมมถาอย่างมากมายอุบาสกโกรธคิดว่าอภิธรรมมกถาละเอียดยิ่งนักสุขุมยิ่งนักพระเถระแสดงอภิธรรมอย่างเดียวมากมายพวกเราต้องการอะไรด้วยพระอภิธรรมนี้ ดังนี้แล้วได้พาบริษัทไปยังสำนักพระอานนทเถระพระเถระถามว่าพวกท่านมาด้วยต้องการอะไรจึงกล่าวว่าท่านขอรับพวกผมเข้าไปหาพระเรวัตเถระเพื่อต้องการฟังธรรมไม่ได้แม้แต่การสนทนาและปราศัยในสำนักของท่านเลยโกรธ แล้วจึงมายังสำนักของพระสารีบุตรเทระแม้พระเทระนั้นก็แสดงอภิธรรมอย่างเดียวละเอียดนักมากมายแก,พก่พวกผมพวกผมโกรธแม้ต่อพระเทระนั่นว่าพวกเราต้องการอะไรด้วยอภิธรรมนี้แล้วจึงมาที่นี้ขอท่านจงแสดงธรรมมรกถาแก่พวกผมเถิดขอรับถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านจงนั่งฟังเถิด พระเถระแสดงธรรมแก่พวกเขาแต่น้อยๆทำให้เข้าใจง่ายพวกเขาโกรธแม้ตอบพระเถระแล้วก็ไปยังสำนักพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งณนะส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับพวกเขาว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านมาทำไมกัน เขากราบทูลว่าเพื่อต้องการฟังธรรมพระพุทธเจ้าค่ะก็พวกท่านฟังธรรมแล้วหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเบื้องต้นพวกข้าพระองค์เข้าไปหาพระเรวตะเถระท่านไม่กล่าวอะไรกับพวกข้าพระองค์พวกข้าพระองค์โกรธท่านแล้วจึงไปหาพระสารีบุตรเถระ พระเถระนั้นแสดงอภิธรรมแก่พวกข้าพระองค์มากมายพวกข้าพระองค์กำหนดอภิธรรมนั้นไม่ได้จึงกโกรธแล้วเข้าไปหาพระอานนเทเถระพระเถระนั้นแสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์น้อยนักพวกข้าพระองค์โกรธแม้ต่อท่านแล้วมาในที่นี้พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของเขาแล้ว จึงตรัสว่าอาตุลาข้อนั้นเขาเคยประพฤติกันมาตั้งแต่โบราณทีเดียวชนทั้งหลายติเตียนทั้งคนนิ่งทั้งคนพูดมากทั้งคนพูดน้อยทีเดียวด้วยว่าผู้อันเขาพึงติเตียนอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าผู้อันเขาพึงสรรเสริญอย่างเดียว ไม่มีเลยแม้พระราชาทั้งหลายคนบางพวกก็นินทาบางพวกก็สรรเสริญแผ่นดินใหญ่ก็ดีพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ดีธาตุมีอากาศเป็นต้นก็ดีคนบางพวกนินทาบางพวกสรรเสริญแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประทับนั่งแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัทสบางพวกนินทาบางพวกสรรเสริญก็การนินทาและสรรเสริญของพวกอันธพานไม่เป็นประมาณแต่ผู้ที่ถูกบัณฑิตผู้มีปัญญาติเตียนจึงชื่อว่าเป็นอันติเตียน ผู้อันบัณฑิตสรนเสริญแล้วชื่อว่าเป็นอันสรนเสริญดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิพระคถาเหล่านี้ว่าอาตุลาการนินทาและสรนเสริญน,นั่นเป็นของเก่านั่นไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวันนี้ชนทั้งหลายย่อมนินทาผู้นั่งนิ่งบ้าง ย่อมนินทาผู้พูดมากบ้างย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณบ้างผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือว่าอันเขาสรรเสริญโดยส่วนเดียวไม่ได้มีแล้วจักไม่มีและไม่มีอยู่ในบัดนี้ หากว่าวินยูชนใคร้ครวนแล้วทุกทุกวันสรนเสริญผู้ใดซึ่งมีความประพฤติไม่ขาดสายมีปัญญาผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลใครเล่าย่อมควรเพื่อติเตียนผู้นั้นผู้เป็นดังแท่งทองชมภูนุษย์แม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สรนเสริญเขาถึงพรหม ก็สันเสริญแล้วในการจบเทศนาอุบาสกเหล่านั้นทั้งห้าร้อยดำรงอยู่แล้วในโสดาปฏิผลดังนี้แลเรื่องการนินทาและสรรเสริญจบ